ตะลึงจับปลาคาร์ฟยักษ์หนัก30กิโลกรัมได้ในฝรั่งเศสนายแอนดี้แฮกเกตนักตกปลาชาวอังกฤษจากมณฑลวูสเตอร์เชียร์วัย42ปีตกปลาคาร์ฟสีส้มขนาดใหญ่ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศสปลาคาร์ฟดังกล่าวซึ่งมีลักษณะคล้ายปลาทองและมีน้ำหนักตัวกว่า30กิโลกรัมมีชื่อว่าแครอทเนื่องจากผิวสีส้มของมันเหมือนกับสีของแครอทปลาตัวนี้เป็นปลาสายพันธุ์ผสมระหว่างปลาในหนังและปลาแฟนซีคาร์ฟมันถูกปล่อยลงสู่ทะเลสาบแห่งนี้เมื่อ20ปีก่อนโดยนายเจสันคาวเลอร์ชาวอังกฤษเจ้าของธุรกิจตกปลาที่ทะเลสาบแห่งนี้โดยนายแฮกเกตต้องใช้เวลานานถึง25นาทีกว่าจะตกปลาตัวนี้ขึ้นจากทะเลสาบได้นายแฮกเกตกล่าวกับเดลี่เมลว่าเขารู้มาโดยตลอดว่าแครอทอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้แต่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะตกปลาตัวนี้ได้ขณะที่ปลากำลังติดเบ็ดเขารู้ในทันทีว่ามันเป็นปลาตัวใหญ่จนทำให้เขาควบคุมคันเบ็ดได้อย่างยากลำบากแต่เขารู้สึกดีใจมากที่ตกปลาตัวนี้ได้และมองว่าตัวเองเป็นคนมีโชคทั้งนี้นายแฮกเกตได้ถ่ายภาพกับแครอทก่อนที่จะปล่อยมันลงสู่ทะเลสาบค่ะสำหรับปลาตัวนี้มีน้ำหนักมากกว่าปลาที่ได้ชื่อว่าเป็นปลาทองที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลกที่ถูกจับได้โดยนายเจสันฟิลเกตที่รัฐมินนิโซตาของสหรัฐเมื่อปี2019ถึง 13.6 กิโลกรัมและมันมีน้ำหนักมากเกือบ2เท่าของปลาคาร์ฟสีส้มที่ถูกจับได้โดยนักตกปลาชาวอิตาเลียนทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเมื่อปี2010ที่มีน้ำหนักประมาณ 13.6 กิโลกรัมค่ะ